สถานที่ที่เราจะไปทำการขโมยว่าวในวันนี้เป็นสถานที่เรียกได้ว่ามีประวัติหลอนอย่างมากเลยนี่นะครับมันหลอนไหมล่ะดูเสียงพวกเมงอะไรต่างๆนะครับดูคือสถานที่แห่งนี้มันก็มีคนไปไล่ไปสวนแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีคนจะกล้าผ่านมาเท่าไหร่นะแล้วก็ทีนี้เขาปิดข่าวครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปยังในสถานที่ที่เราจะไปหาแล้วนะผมมาคนเดียวเนาะก็แบบมันจะหลอนๆหน่อยเนาะท่านผู้ชมผมได้เข้ามาแล้วมันมีสัญลักษณ์เขียนว่าอุ้ยตายห่าแล้วหรือว่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้ว่าจุฬามันต้องอยู่ในสักที่นึงแหละเหมือนที่เขาว่าเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นี่ไม่ได้ว่าจุฬานี่คือเราแป๊กเลยนะครับผมหรือว่าเขาบังตาวะเฮ้ยท่านผู้ชมเราเจอว่าจุฬาแล้วไปท่านผู้ชมเฮ้ยสวัสดีครับพบกับช่องผมเมงโงกสตูดิโอครับผมโอเควันนี้สถานที่ที่เราจะไปทำการขโมยว่าวในวันนี้เป็นสถานที่เรียกได้ว่ามีประวัติหลอนอย่างมากเลยนี่นะครับมันหลอนไหมล่ะดูเสียงพวกเมงอะไรต่างๆนะครับดูคือสถานที่แห่งเนี้ยมันก็มีคนไปไล่ไปสวนแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีคนจะกล้าผ่านมาเท่าไหร่นะเพราะว่าสถานที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในวันนี้เป็นห้างร้างครับซึ่งความจริงเมื่อก่อนนะมันก็ไม่ได้ร้างหรอกแต่ว่ามีการนะครับฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะครับผมก็คือผมจะไม่เล่าสาวความไปมากเนาะก็คือว่ามีคนฆ่ากันตายครับแล้วก็ทีนี้เขาปิดข่าวเนาะแล้วก็ห้างหลังเนี้ยก็ได้ล้างไปตลอดเลยครับไม่มีคนกล้าเข้ามาโอเควันนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าเขานะครับมีการเอาว่าวจุฬามาซ่อนไว้ที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นว่าวอะไรนะโอเคงั้นก็ได้เวลาที่เราจะต้องลุยเข้าไปแล้วนะวันนี้ผมมาคนเดียวจริงๆเพราะว่าพี่นัทไปทำงานเนาะงั้นก็ลุยคนเดียวแม่งเลยดีกว่าไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปยังในสถานที่ที่เราจะไปหาแล้วนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีว่าวจุฬาหรือเปล่านะไม่มีคนจับกล้องให้เลยถ้าจะถึงแล้วเข้ามานิดเดียวก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางที่แบบรถผ่านนะตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่ตอนนี้โอ้เราถึงแล้วท่านผู้ชมนี่ไงโอ้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องได้เข้าไปดูกันซึ่งก็ท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ผมมาคนเดียวเนาะก็แบบมันจะหลอนๆหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมเราจะลุยก็เวลาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณ4โมงกว่าแล้วนะ4โมงเย็นแล้วนะเนาะโอ้ขออนุญาตนะครับโอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมผมได้เข้ามาแล้วมันมีสัญลักษณ์เขียนว่าที่อะไรไม่รู้สัญลักษณ์ตรงนั้นน่าจะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไอ้พ่นอุ้ยมดแดงครบมดแดงนีดแม่งเลยนี่สัญลักษณ์เกี่ยวกับพ่นยาอะไรหรือเปล่ายากันยุงอะไรพวกนี้เลยเนาะสัญลักษณ์แบบนี้เนาะเออแล้วก็จะแบบสภาพก็จะแบบเก่ามากดูดิเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปกันดูนะนี่ก็จะเป็นทางที่ผมมาเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเราลองขึ้นไปดูไม่รู้ว่ามันจะแบบถล่มหรือเปล่านะค่อยๆขึ้นไปแล้วกันโอเคต้องอันนี้ก่อนอุ้ยเกือบไปโอ้ยใจหายเลยโอ้ยเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นแบบโอ้โหเหยียบจุงแบบนี้ไม่ได้เลยนะโอ้ยแบบเละเลยมันนานจริงๆนี่ถือว่าไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นห้างที่แบบเปิดเนาะถ้าห้างแบบปิดแบบทึบๆแบบผมกลัวมากแต่แบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้โหดูอุ้ยตายห่าแล้วแต่ไม่รู้ว่าว่าจุฬามันจะอยู่ไหนนะเหมือนที่เขาว่ากันมันจะมีจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะใครได้เห็นว่าจุฬาบ้างตั้งแต่เข้ามามีไหมหรือว่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้ว่าจุฬาเห็นไหมไม่มีเลยอันนี้สงสัย
แบบเฮ้ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเนาะความจริงก็กลัวนั่นแหละกลัวมากที่สุดคือกลัวมันถล่มนะโอ้มันมีรากไม้ขึ้นมาด้วยเป็นรากไม้อะไรวะอ๋อไม้ไผ่โหต้องแบบอยู่นานขนาดไหนดูดิไม้ไผ่ขึ้นแบบนี้เลยโอ้บวกขึ้นด้วยท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวอันตรายคือที่จะได้เจ็บตัวนี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม้พวกนี่แหละโอ้เดี๋ยวเราดูว่าจุฬาค่อยมีหรือเปล่าเจอแต่ขวดวะมีแต่ขวดไม่เจอว่าจุฬาเลยแป๊บนึงลองไล่ฮะมันยาวขึ้นมาแบบนี้เลยอ๋อน่าจะต้นพายต้นนี้แหละที่มันแซมขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเหงื่อแตกแล้วนะอุ้ยคือที่กลัวไม่ใช่กลัวอะไรนะกลัวมันถล่มเฉยๆยังไม่เจอวะเดี๋ยวแป๊บนึงมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวเราก็สำรวจดูแล้วกันโอ้ยต้องค่อยๆไปต้องใช้การสำรวจที่แบบแนบเนียนมากเดี๋ยวเราต้องดูรอบๆนะผมก็ไม่ได้เข้ามาสำรวจดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูด้านหลังก่อนมีหรือเปล่าแบบเขาซ่อนไว้ตรงอะไรแบบนี้เสียนแววนี่เขาจะชอบซ่อนเอาไว้แบบนี้นะเฮ้ยอันนี้เบ็ดเบี้ยเบ็ดคันเบ็ดไม่พอแต่ใช้กันไม่ได้หรอกเหนียวปลาดุกตัวเท่านี้ก้อยนี้โป่งนี่ก็แบบหักแล้ว นี่เฮ้ยไม่มีว่ะท่านผู้ชมอ่ะเฮ้ยเจอจุมปลวกด้วยโอ้นี่เก่าไม่เก่าดูนี่เอาว่าจุฬาซ่อนไว้ไหนว่าหายังไม่เจอว่ะท่านผู้ชมอ่ะมันต้องอยู่ไหนสักที่นึงแหละเหมือนที่เขาว่าเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นี่ไม่ได้ว่าจุฬานี่คือเราแป๊กเลยนะครับผมเราแป๊กเลยเดี๋ยวผมจะลองไปดูบนหลังคาดูอีกทีเผื่อเขาจะซ่อนไว้ท่านผู้ชมเฮ้ยใช่ป่าวจุฬาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะใช่ป่าวอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูใช่ป่าวท่านผู้ชมเฮ้ยเราเจอป่าวจุฬาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหผมไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมีจริงเนี่ยท่านผู้ชมได้เห็นไหมอันนี้ผมตัวไม่ได้สูงนะผมใช้ขาตั้งกล้องได้เห็นใช่ไหมโอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมเราเจอป่าวจุฬาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงวะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องไว้ตรงนู้นเนาะโอเคตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะทำอะไรกลัวก็กลัวแล้วตอนที่ผมมาผมไม่ได้เห็นนะผมมัวแต่ถ่ายตรงนู้นเพิ่งได้แท้ความจริงนี่น่าจะได้เห็นแล้วเนาะแต่ว่าหรือว่าเขาบังตาวะเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามาตอนแรกผมไม่ได้เห็นจริงๆผมไม่ได้เห็นจริงๆแต่ว่าพอมาตรงนี้ถ้าเดียวได้เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้แก่นตาในการรับชมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเอานะมาโอเคเป็นไงได้เห็นใช่ไหมขึ้นเอากันแต่ก่อนเราจะขึ้นเอาเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าว่าวนี้เขาจะห่วงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเราเอาไปเราอาจจะโดนอาถรรพ์ก็ได้นะครับผมโอ้ท่านผู้ชมเป็นว่าวสองห้องซะด้วยโอ้ไม่ใช่ว่าวจุฬาว่ะเฮ้ยว่าวสองห้องท่านผู้ชมดูโอ้โหเฮ้ยเราได้ว่าวสองห้องเสยโอ้โหคนดีใจเลยว่ะอุ้ยคงอย่างสวยเลยเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิเราได้ว่าวสองห้องดูดิดูคงมันเก่ามากแล้วนะเนี่ยมันอ่อนละเนี่ยดูครับเขาใช้เชือกอะไรไม่รู้มัดเนาะน่าจะเป็นเชือกกระสอบอะไรพวกนี้แหละดูแต่สวยยังมากเลยว่าสองห้องโอ้โหเราได้ว่าสองห้องแล้วอู้อีพีนี้เราไม่เฟลนะครับผมเราได้ว่าสองห้องกลับไปโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้เวลาที่เราจะต้องออกไปเนาะเพราะว่าผมมาคนเดียวนะฟังไม่มีเสียงใครนะดูรอบๆเลยไม่มีใครมากับผมนะอันนี้พูดจริงๆคือมาคนเดียวดูเหงื่อเนี่ยคือใจเล่นเต้นตุบๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาว่าของผมออกไปเนาะไปกันเลยดีกว่าไปท่านผู้ชมเฮ้ย